วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Makeover รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีความมั่นคงทางการเงินร่วมเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการ Money Makeover เมื่อ 2-3 ตอนที่ผ่านมาเราก็พูดถึงเรื่องนี้กันมาตลอดนะครับสูตรการใช้จ่ายการใช้จ่ายนะครับ 50% คือสิ่งที่จำเป็นนิด 30% คือสิ่งที่คุณต้องการนะครับและอีก 20% คือเรื่อง saving ก็คือการเก็บวันนี้เราจะมาโฟกัสที่เรื่องของเรื่องรายจ่ายเราลงลึกไปแล้วคุณต้องไปพยายามทำของคุณเองแหละที่จะควบคุมรายจ่ายให้ได้อยู่ใน 80% ทั้งหมดเนี้ยชนิดจะว่อนอะไรก็ว่ากันไปครับแต่20เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าอย่างที่ว่าไงว่าไอ้นี่มันคือสมดุลแต่ว่าบางครั้งบางช่วงเวลามันอาจจะแลบนั่นแลบนี่บ้างแต่ว่าพยายามอย่ามาให้มันมากิน20ตรงนี้อันนี้หัวใจนะพี่ก็บอกทางที่ดีคือดึง20ออกมาก่อนเลยได้เงินเดือนมา 15,000 ออกก่อนเลย 3,000 ไม่ต้องไปแตะมันอันนี้วิธีการเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการทำนองเดียวกันก็คือว่าอันนี้มันจะอาจจะแอพพลายกับไอสิ่งที่เราเรียกว่าเป้าหมายระยะสั้นของแต่ละคนครับนี่ผมลองนั่งนึกตุ๊กตาว่าเอ๊ะเอาเงินเดือน 15,000 เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรากำหนดเป้าหมายระยะสั้นของเราสำหรับคนที่เพิ่งทำงานเนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้ว่าด้วยตัวเลขกลมๆที่มันแวบมาในใจผมเนี่ยนะก็คือพันเหรียญพันเหรียญคือ30,000 บาทมันก็โดยบังเอิญเลยว่ามันเท่ากับเงินไทย 30,000 บาทแล้วมันก็โดยบังเอิญว่ามันก็จะใช้เวลา10เดือนเดือนละ 3,000 ตามทันป่ะทำไมถึงยกตัวอย่างพันเหรียญขึ้นมาคือผมคิดเล่นๆว่าให้ตัวเลขพันเหรียญเนี่ยมันเป็นตัวเลขมันดูมินิมเวลาเราบอก 30,000 กับพันเหรียญเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าพันเหรียญมากกว่า 30,000 มั้ยโดยเซนผมอาจจะรู้สึกก็ได้แต่ว่ามันดูเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดูชันเลนใช่ป่ะ 30,000 บาทแล้วก็บอกว่าพันเหรียญเว้ยมันเหรียญสหรัฐนะมันฟังดูมันยิ่งใหญ่ในประมาณคูณ30อะไรเงี้ยแต่จริงๆในใจเรารู้อยู่แล้วมันคูณเดี๋ยวเรา30นี้เราบอกว่าเป้าหมายเราเนี่ยสมมติเราเป้าหมาย 30,000 ก็แล้วกันง่ายๆเพียงแต่ผมอาจจะมาแอพพลายเองว่ามันเท่ากับพันเหรียญ 30,000 บาทเนี่ยคือเป้าหมายระยะสั้นที่สุดที่คนที่ดูรายการนี้แล้วแบบเป็นคนเริ่มทำงานจะต้องทำให้ได้แล้วตัวอย่างเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจนจับต้องได้วัดได้เอื้อมถึงมีเหตุผลมีไทม์ไลน์สมาร์ทตามหลักสมาร์ทคือ 30,000 บาทภายใน10เดือนหมายถึงให้รายได้เราเหรอ No ให้เราเซฟเราอะเซฟวิ่งให้ได้เซฟเงินให้ได้ภายใน10เดือนเดือนละ 3,000 อ๋อก็คือเงินเดือน 15,000 อย่างที่พี่บอกถูกต้องอ๋อเข้าใจแล้วโอเคคือเขียนเลยว่าเป้าหมายระยะสั้นของข้าพเจ้าคือเก็บเงินให้ได้เก็บเงินให้ได้ 30,000 บาทภายใน10เดือนภายใน10เดือนแต่ไอ้ภายใน10เดือนไม่รู้มันจะเริ่มเมื่อไหร่นี่เพราะนั้นแต่ละคนไปกำหนดเช่นนะวันนี้อยู่ที่เดือนอะไรอ่ะกรกฎาคมสมมติว่านับไปเนี่ย6เดือนอ่ะเอ้ย10เดือนอ่ะมันไปชนเดือนไหนอ่ะตุลาพฤศจิกาพฤษภาประมาณพฤษภาปีหน้าคือก็เขียนว่า1พฤษภาคม2555ฉันจะมีเงิน 30,000 บาทในบัญชีอะไรก็ว่าไปแล้วคุณก็เริ่มต้นจากการเก็บ 3,000 ทุกเดือนเข้ามาอยู่ 3,000 นี่คือ 3,000 ก็คือ 20% ที่เราบอกให้เก็บจากเงินเดือนจากเงินเดือน 15,000 แต่ถ้าคุณมีเงินเดือนมากกว่านั้นเงินเดือน 20,000 30,000 ก็คำนวณเอาถูกต้องมันก็อาจจะคุณก็อาจจะเร็วกว่านั้นไงถ้าเกิดเงินเดือนมากกว่า 15,000 กระเป๋าก็เยอะกว่านั้นก็แล้วแต่คุณไม่ได้มากกว่า 15,000 ฮะไม่ได้มากกว่า 15,000 แต่ว่าโดยตัวเลข 15,000 เนี่ยมันคือ 3,000 บาทต่อเดือนใช่มั้ย 3,000 บาทต่อเดือนเพื่อให้ถึงภายใน10เดือนก็คือเดือนละ 3,000 ครับเท่ากับวันละ100 บาทเอง